สวัสดีค่ะอัปเดตสกูชี่วันนี้นะคะแม่จะมาอัปเดต2ตัวนี้ก็คือโดนัทคิตตี้นะคะเป็นตัวช็อกโกแลตซันเดย์นะคะกับตัวแตงโมตัวที่แม่สนใจมากคือแตงโมเพราะเขาบอกว่ามันจะมีกลิ่นแตงโมค่ะเดี๋ยวเราต้องมาดมกันเนาะแล้วที่กล่องนะเขาก็จะเขียนว่าเขียนเหมือนกัน2อันนะคะซูเปอร์สโลนซูเปอร์สโลนทั้งคู่มีสติกเกอร์มานะคะอันนี้แม่ก็ซื้อที่เดิมนะคะร้านประจำแม่นะ Made in Japan ที่เมกาบางนาค่ะด้านหลังก็เป็นรูปคิตตี้เต็มๆเลยนะคะกล่องก็เหมือนกันนะ2กล่องแม่แกะอันนี้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวเรามาแกะตัวช็อกโกแลตซันเดย์กันค่ะก็สีชมพูนะคะมีปลั๊กกี้ด้วยออกมาก็จะมีนี่เขียนว่าอะไรมีลายเส้นนะคะไม่ได้กลิ่นช็อกโกแลตโชยออกมาแล้วล่ะนุ่มนะคะนี่ยังไม่ออกมาจับดูก็รู้สึกเลยว่านุ่มโอ้นุ่มมากค่ะนุ่มกว่าที่คิดเดี๋ยวขอดมแป๊บนึงนะกลิ่นช็อกโกแลตน่ากินค่ะมีโบสีแดงนะคะโรยน้ำตาลมาช็อกโกแลตนุ่มอ่ะสัมผัสดีมากเลยปักกี้ลองบีบก่อนนะคะสโลนะเมื่อก่อนแม่มีความรู้สึกว่าสกูชี่ของซาริโอค่ะคิตตี้หรืออะไรพวกนี้มันน่ารักแต่ไม่ค่อยสโลแต่เดี๋ยวนี้ตอนนี้สโลมากเลยนะคะแม่ก็มีค่อยอยากกดแบบนี้นะกวนเล็บไปโดนแล้วเดี๋ยวจะถลอกก็พยายามกดแบบนี้นะนุ่มมากค่ะนุ่มหอมสโลต่อไปนะคะเรามาดูแตงโมกันดีกว่าโอ้ยน่ารักมากเลยโซ่สีเดียวกันนะคะโซ่สีเดียวกันโบเป็นสีแดงแล้วมีอะไรอ่ะเม็ดแตงโมเหรอว้าเป็นเม็ดแตงโมแกะก่อนนะคะมาดมกลิ่นกันมาแล้วค่ะสีสวยมากสีเขียวนะคะสลับเขียวเข้มๆนะแบบลายแตงโมเลยแล้วก็มีสีแดงเหมือนเนื้อแตงโมนะคะแล้วก็มีเม็ดแตงโมติดอยู่แม่ก็ดมแล้วนะคะแม่ได้กลิ่นแตงโมนะเดี๋ยวนะมีกลิ่นแตงโมนะคะก็แปลกดีน่ารักมากนุ่มสัมผัสดีมากเลยค่ะนุ่มแล้วก็สโลสกูชี่ที่โรยน้ำตาลโรยอะไรแบบนี้แม่ก็จะกลัวหลุดนะคะไม่ค่อยอยากให้หลุดเดี๋ยวแม่จะเก็บใส่ถุงเอาไว้นี่สโลทั้งคู่เลยนุ่มมากความรู้สึกแม่เหมือนแตงโมจะสโลกว่านิดนึงนะคะจะนุ่มกว่านิดนึงกลิ่นดีมากเลยค่ะกลิ่นหอมทั้งคู่เลยแตงโมนี่ก็หอมเย็นๆนะคะช็อกโกแลตนี่หอมน่ากินนะช็อกโกแลตซันเดย์แต่น่ารักทั้งคู่โซ่สีชมพูอ่อนมีปักกี้นะคะก็เรียบร้อยแล้วนะอัปเดตสกูชี่วันนี้นะคะเป็นโดนัทคิตตี้นะคะ2อันนี้ก็ฝากติดตามแม่ปูเป้ที่เพจแล้วก็อินสตาแกรมแม่ปูเป้ด้วยนะที่สำคัญอย่าลืมกด Subscribe Channel นี้นะวันนี้แม่กับโดนัทคิตตี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายขอบคุณค่ะช่วยแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะช่วยแชร์ด้วยนะคะ